ก็ได้เวลาของการฟังธรรมกันจริงๆเมื่อวานก็ผ่านไปวันนี้อีกวันหนึ่งนี่เท่ากับเราใช้เวลาหมดไปวันหนึ่งแต่มาจริงบอกว่าชีวิตเรามีแค่วันเดียวถึงเราจะอยู่สักร้อยปีก็สุดแล้วแต่เราอยู่แค่วันเดียวเมื่อวานเราก็อยู่และจากเมื่อวานก็คือวันนี้แต่คำว่าเมื่อวานมันก็คือวันนี้แล้วก็มันผ่านไปก็จริงบอกเป็นเมื่อวานเราไม่สามารถไปใช้ชีวิตในอดีตได้อะไรที่มันผ่านมาแล้วมันก็เป็นคำว่าความทรงจำบอกอดีตคือความจำปัจจุบันคือความจริงอนาคตคือสิ่งไม่แน่นอนเข้าใจมาแล้วตอนนี้ทำยังไงให้เรามีความสุขได้ทุกวันทุกวันทุกวันนั่นคือกำไรของชีวิตไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็ตามมันก็เป็นความจริงในชีวิตที่ไม่เที่ยงแล้วสิ่งนั้นก็ต้องผ่านไปจากไปหรือหมดไปจนกว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้มีสองอย่างกฎในโลกใบนี้ตมาเคยถามตัวเองวันนั้นกวาดใบไม้อยู่ๆมันก็แวบขึ้นมาก็เคยเล่าไปหลายครั้งว่ามีอะไรที่ไม่จากเราไปบ้างมันเลยย้อนกลับไปตั้งแต่ที่เราจำความได้ตั้งแต่ที่เกิดที่อยู่ที่เรียนที่กินที่ใช้เราจากด้วยวันเวลาจากด้วยบุคคลจากด้วยสถานที่และจากด้วยสิ่งของรองเท้าคู่แรกของเราอยู่ไหนแล้วหนอเราอาจจะจำไม่ได้แล้วว่ามันหายไปไหนหรือมันอยู่ไหนเราจำไม่ได้จริงเสื้อตัวแรกหมอนลูกแรกผ้าห่มผืนแรกนมหยดแรกทุกอย่างมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆและสุดท้ายย้อนไปจนถึงปัจจุบันกลับมาที่จับไม้กวาดอยู่แล้วก็บอกว่าแม้ที่สุดลมหายใจที่เราหายใจอยู่ก็จากเราไปแม้ร่างกายที่เราใช้อยู่ไม่นานก็ต้องสลายดินคืนสู่ดินในที่สุดไม่มีอะไรที่ไม่จากเราไปแต่การจากมีอยู่สองสถานะใหญ่ๆหนึ่งเราจากเขาสองเขาจากเราก็ยังถามว่าแบบไหนทุกข์กว่ากันไปตอบแทนเขาไม่ได้หรอกถ้าการจากที่เขายังหวยหามันอยู่การจากสิ่งที่จากไปเขาทุกข์กว่าแต่ถ้าเป็นการจากที่เขารู้สึกไม่ต้องการสิ่งนี้เขาก็ไม่ต้องทุกข์กับสิ่งนั้นและการจากก็มีอีกสองอย่างสองแบบจากเป็นและก็จากตายสัจธรรมบอกอาตมาตั้งนานแล้ว
มันไม่ได้อยู่ในตำราที่จะมารู้คำเนี่ยแต่มันอยู่ในชีวิตที่เราเห็นมันเหมือนพระอัญญาโกณฑัญญะที่มีดวงตาเห็นธรรมจริงๆท่านก็มีความรู้มาก และท่านก็เป็นพราหมณ์ผู้รอบรู้ที่สุดด้วยแต่นั่นคือคำว่าความรู้แต่ไม่ใช่รู้แจ้งด้วยสัจธรรมไม่งั้นท่านก็คงไม่ต้องรอพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วมาฟังธรรมแล้วบอกมีดวงตาเห็นธรรม เพียงไม่ถึงชั่วโมงชีวิตอยู่กันมาตั้งไม่รู้กี่สิบปีเพราะท่านคนมีอายุยืนยาวอายุมากกว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนพยากรณ์ด้วยตอนพระพุทธเจ้ายังทรงพระเยาว์อันนี้คือพุทธคติเดียวเท่านั้นแม้ตัวเองพยากรณ์เองสุดท้ายตัวเองก็ยังไม่มั่นใจพุทธะซึ่งหนีไปที่ไปสิปัตนะมฤคชัยวันที่มีปัญญคีทั้งห้าปัญจหรือเป็นจะก็ไปจริงๆตัวเองจะต้องอยู่นะให้สี่คนนั้นไปเพราะตัวเองเป็นคนฟันธงว่านี่คือพุทธะฝ่ายเดียวพอออกบวชก็ตามเลยตามปฏิบัติดูแลแต่สุดท้ายอนาคตสิ่งไม่แน่นอนอัญญาโกณฑัญญะก็ไปกับเขาด้วยแต่เห็นพอเห็นสิ่งนี้แล้วมันบอกอะไรเยอะมันกลับมันตอบโจทย์ในเมื่อเราต้องการสัจธรรมชีวิตจำเป็นต้องกระเทาะเปลือกหรือสิ่งจอมปลอมหรือแม้แต่มาหัวโขนที่เราสวมอยู่ของตมาฝ่ายพระก็เป็นเจ้าหน้าจังหวัดเป็นเจ้าวาดมีสมณศักดิ์เป็นเจ้าคุณฝ่ายวิปัสสนาธุระอันนี้คือเปลือกและสิ่งที่เราอยู่ในโลกแห่งความจริงที่มีหน้าที่ที่เรามีหมวกเรามีตำแหน่งเรามีการงานก็ไม่ใช่เขาตั้งมาเฉยๆเขาให้เราทำงานมาดูแลการคณะเพื่อความสงบเรียบร้อยของคณะสงฆ์ก็ได้รับตรงนี้ขึ้นมา ก็เข้าใจไงไม่ใช่เรามาเพื่อแสวงหาหรือเพลิดเพลินไม่ใช่แต่มาไม่แสวงหาในกองกรรมคงพอแล้วล่ะพุทธมาสรุปคำว่าสุขในโลกใบนี้ของมนุษย์ไม่มากกว่านี้แล้วแล้วแต่มาจะดิ้นไปเพื่อทุกข์ทำไมลองฟังคำนี้ชัดไหมสุขมันไม่มากกว่านี้แล้วอายุขนาดนี้แล้วมันไม่ใช่เด็กแล้วปีหน้าก็เกษียณแล้วถ้าพูดถึงทางโลก ก็จะ60มันไม่ได้มากกว่านี้แล้วความสุขแล้วเราจะไปฟูมฟายไปทึกทักอะไรกับเปลือกของมันนะเราจะกินเปลือกเหรอมันไม่ใช่มันถึงเวลาที่เราต้องรู้
แล้วถึงเวลาที่เราต้องซื่อสัตย์มันเป็นเหตุผลของการปฏิบัติเราต้องซื่อสัตย์ต่อใจซื่อสัตย์ต่อธรรมต้องซื่อสัตย์ถ้าเรายังไม่ซื่อสัตย์อยู่มันไปไม่ได้อะมันเหมือนเราไม่ใช่ของจริงแต่เราต้องการสิ่งล้ำค่าไม่ได้หรอกไม่ได้ฉะนั้นก่อนอื่นจึงต้องมาพิจารณาตัวเองต้องใช้สติใช้สัมปชัญญะหาเหตุผลจนเกิดปัญญาหาปัญญาจนเป็นแสงสว่างแห่งความหลุดออกจากบ่วงเรามีบ่วงห่วงบ่วงรักทุกคนเคยมีมันมาแต่มาไม่เคยบอกแต่มาเป็นผู้วิเศษแต่เป็นผู้ที่ละกิเลสตามคำสอนของพุทธะและก็ชัดได้ว่านี่แหละคือสิ่งที่ใช่มากกว่าตัวของเราเองที่เราหลงยึดอยู่ตั้งนานเพราะเรายังโกหกอยู่แต่ธรรมะไม่เคยโกหกและจะธรรมะเชื่อใครแน่ธรรมะเคยบอกธรรมะจะไม่เชื่อตัวเองมากกว่าคำสอนของพุทธะเพราะตัวเรายังโกหกไม่อ้อมค้อมคำพูดคำนี้โกหกเพราะเราเคยโกหกกันมาแล้วทั้งนั้นอย่าบอกไม่เคยโกหกเคยคำว่าโกหกเกิดขึ้นเมื่อเราได้ทำสิ่งที่ผิดไม่อยากให้ใครรู้ไม่อยากบอกให้ใครได้ยินได้ฟังแม้คำถามก็ไม่อยากจะพูดบ่ายเบี่ยงไปด้วยนั่นเป็นความผิดแต่พอถึงวันนี้แล้วมันเหมือนเราเห็นแล้วว่าเราจะจองเวรกับตัวเองไปถึงไหนจะจองเวรสร้างบาปสร้างกรรมไปถึงเมื่อไหร่อ่ะมันควรจุติได้ไหมเรามองคนนั้นคนนี้เราบอกสงสารจริงๆคำว่าสงสารมันต้องเริ่มจากตัวเราคนจะมีเมตตาคนอื่นก็เริ่มจากเมตตาตัวเองด้วยคนที่ให้คนอื่นก็ต้องมีเป็นของตัวเองก่อนจึงให้เขาได้นี่ไงก็เลยมันเป็นวิปัสสนาแบบความรู้หรือเป็นวิปัสสนาแบบความจริงกันแน่หรือว่านั่งตีความในรากศัพท์เพื่อจะบรรลุมรรคผลนิพพานกันมันคงไม่ใช่เพราะมันแค่บันไดก้าวแรกแล้วปริยัติศึกษาเล่าเรียนเพียรเขียนอ่านหรือพหุสูตรให้รู้พุทธพจน์พุทธวจนะหรือคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์อะไรก็ได้หรือภาษิตสุภาษิตพุ
ุทธภาษิตเมื่อคุณรู้แล้วคำแรกความรู้ที่คุณรู้มาพุทธภาษิตนี้พุทธวจนะนี้หรือคุณทรัพย์จากพระโอษฐ์มันเปลี่ยนอะไรคุณได้บ้างหรือคุณเปลี่ยนอะไรไปสู่สิ่งนั้นได้บ้างคำถามง่ายๆแต่คุณทำได้ไหมว่ามันเปลี่ยนอะไรบ้างตั้งแต่คุณได้จับได้ต้องได้มองได้ท่องได้อ่านได้ทำความเข้าใจหรือได้รู้มันเปลี่ยนอะไรคุณบ้างเริ่มจากทิฏฐิก่อนความเห็นอาตมากล้าพูด 100% เปลี่ยนอาตมาสิ้นเชิงไม่ใช่99นะ100เลยเปลี่ยนอาตมา 100% อาตมาไม่ให้เหลือแค่ 1%เพราะความคิดเดิมอาตมาไม่ได้มาอย่างนี้เราอยากมีโลกใบนี้ให้เยอะที่สุดเราอยากมีเครื่องบำเรอให้เยอะที่สุดเราอยากมีชื่อเสียงเราอยากมียศเราอยากให้คนมาเอาใจเราให้เยอะที่สุดเราอยากทุกอย่างมันเหมือนหอยหาโลกใบนี้ชีวิตนี้ความสุขนี้แต่ตอนนี้ไม่วันนี้ยังไม่ได้คิดถึงตัวเองว่าคิดทำอะไรหรือคิดแบบเพื่อได้อะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้คิดคำว่าเราจะได้อะไรไม่ทำไมอ่ะมันเหมือนเราเคยได้กับสิ่งนี้มาแล้วเคยมีสิ่งนี้แล้วแล้วเราอยู่กับมันแล้วเราสัมผัสได้ว่าชีวิตเราไม่ได้เจริญกว่านี้ไม่ได้มีความสุขกว่านี้อยู่ไปสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งเหมือนกันเราต้องหาอะไรมาอีกเหมือนขวอยคว้าไม่เลิกทิ้งสิ่งหนึ่งก็ไปหาอีกสิ่งหนึ่งหมดปัญหาเรื่องหนึ่งก็ไปหาปัญหาอีกเรื่องหนึ่งเข้ามาก็เลยถามว่าเรากำลังทำวิปัสสนาชีวิตหรือเป็นวิปัสสนาแห่งความรู้อายุเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ถ้าเป็นวิปัสสนาจริงมันต้องเปลี่ยนเราได้ถ้าเป็นวิปัสสนาแท้จริงที่เราเรียนรู้มามันต้องทำให้จิตเรามันรู้สึกได้ว่ารูปรสกลิ่นเสียงกิเลสตัณหาที่เราเคยอยู่กับมันไม่ใช่ให้เรามีความสุขแต่มันให้เราไปสนองแล้วยินดีพอใจในชั่วขณะมันหลอกเราไงหลอกเราเป็นสาวได้กี่ปีเราเป็นหนุ่มได้กี่ปีเราจะเมาได้สักกี่วันเราจะเต้นได้สักกี่เพลงเวลามันค่อยๆหมดลงหมดไปเรื่อยๆจนเรากลายมาเป็นคนแก่นี่ล่ะเรามาเป็นคนแก่เป็นคนหูตึงคนตาฝ้าฟางนี่จะมาเทศยังขยี้ตาไปสองรอบถอดแว่นเมื่อกี้มันฟังฟางแต่ไม่ต้องยามาจะมาฉันอยู่แล้วทุกสิทธิ์เข้ามาฉัน
มันกำลังบอกอะไรหรือเปล่าว่าวิปัสสนาชีวิตเนี่ยมันคือเรื่องของจิตที่เราต้องรู้ว่าเราจะหาความสุขหรือหาความทุกข์กันแน่เราหาสิ่งจอมปลอมหรือหาความจริงเราหาความเสื่อมหรือความเจริญเราหาความเพลิดเพลินหรือหาสาระเราหาคำว่าพระหรือมารกันแน่นี่ไงมันเปลี่ยนจะมา 100% แล้วไงเราเป็นพระเป็นพระที่อยู่ในวิญญาณที่มันเกิดอยู่กับธรรมะวิญญาณมันจะกลายเป็นพระธรรมทุกวันทุกวันมากขึ้นมากขึ้นความเป็นมนุษย์ก็ค่อยลดลง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 ภูมิของมันค่อยๆแต่เราอยู่ในโลกมนุษย์เราก็ยังใช้เหมือนเดิมเพราะเรายังอาศัยธาตุขันธ์อยู่แต่จิตเราไม่ได้แสวงหาของมนุษย์แต่ดำรงอยู่ด้วยความเป็นมนุษย์ก็ปัจจัยสี่นอกนี้ไม่ให้ความสำคัญมันคือความสะดวกและคือคำว่าความสบายแต่ไม่ใช่คือความพ้นทุกข์ที่เรามีกันทุกวันนี้เท่าไหร่ก็ตามมันได้ความสะดวกและความสบายแต่ไม่ใช่ความพ้นทุกข์ก็บอกว่าสุขไม่มากกว่านี้แล้วจะมานั่งหลอกตัวเองอีกทำไมจะมานั่งจองเวรจองกรรมตัวเองอยู่ทำไมสารภาพได้แล้วก่อนที่จะหมดสภาพอ่ะนี่พูดจริงนะสารภาพได้แล้วก่อนที่จะหมดสภาพจะมีแรงนั่งสักกี่วันเนี่ยที่นั่งสมาธิทั้งที่บ้านทั้งที่นี่หรือพระด้วยเอ้านี่ขณะนี้ก็ขยับหลายรอบแล้วใช่ไหมเราจะค้ำยินได้สักกี่วันเขาสอนเรามารุ่นสู่รุ่นแล้วเดิมทีก็ไม่ต้องใช้ไม้เท้าก็ไม่ใช่หรือเดิมทีก็ไม่ต้องจับมือจับไม้มาพยุงไม่ใช่หรือก็นี่ไงเราจะไปวันไหนก็ยังไม่รู้เลยยังมามัวอ้อยอิงกับโลกสมมุติที่มันไม่เที่ยงเนี่ยนะแล้วคว้าอะไรอยู่ของกูของกูนี่ถามจริงสิ่งจอมปลอมถ้าทำวิปัสสนาชีวิตจริงๆแล้วแต่มาเชื่อว่าเราจะมีความสุขทุกวันข้อแรกก่อนสุขจากความเป็นปกติสุขโดยที่ไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ถูกใครเบียดเบียนอันนี้ก็คือสุขละเบื้องต้นก่อนมันใช่เลยแล้วก็เราไม่ต้องไปสร้างเหตุอะไรขึ้นมาเพื่อคำว่าความดิ้นรนที่เป็นความทุกข์อีกเดี๋ยวจะมาถามนิดหนึ่งนี่เราคุยกันแบบ
เป็นวิปัสสนาธรรมะกันสมมติว่าคน 7-80 แล้วคุณยังต้องไปหาทรัพย์สมบัติมากมายทั้งที่คุณมีพอที่จะอยู่ในช่วงสุดท้ายนี้แล้วแต่คุณบอกคุณยังต้องหาเพื่อนั้นเพื่อนี้คุณหาเพื่อไปเรื่อยแล้วคิดว่าคุณได้ใช้เท่าไหร่ล่ะใช้ไม่เท่าไหร่แล้วเอาไปไม่ได้แต่คุณก็ยังพอใจกับการหาที่ไม่มีคำว่าสิ้นสุดแต่ว่าคุณหาชีวิตคุณไม่เจอเองคุณเข้าใจชีวิตเพียงคำว่าคือการแสวงหามันถูกต้องคำว่าการแสวงหาแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องแสวงหาวัตถุตลอดชีวิตนี่ไงวิปัสสนามันกำลังบอกเราไม่ใช่ว่าเราต้องหาวัตถุตลอดชีวิตไม่ใช่โถคุณจะกินสักเท่าไหร่คนอายุมากฟันก็ไม่ดีแต่ระวังอย่าปากไม่ดีแล้วกันอยู่ยากนี่ไงเราเห็นแล้วไงคุณจะหาสักเท่าไหร่แล้วคุณก็ไม่ได้กินอะไรได้มากมายแรงร่างกายก็ไม่ได้เอื้อสักเท่าไหร่สิ่งที่มีอยู่มันไม่ได้เปลี่ยนชีวิตคุณอีกเลยแต่คุณเข้าใจว่าคุณต้องหาไม่รู้จะทำอะไรฉันเคยทำมาจะมาเคยเจอยายคนอายุตมาตอนนั้นน่าจะอยู่ที่14-15เช้าเดินออกมาก็เจอยายเขาจะเข้าสวนทุกเช้าวันนั้นก็เจอกันจังๆบอกกับบ้านที่อยู่ก็ของเขาเช่าก็อยู่เป็นแบบคนรุ่นเก่าสมัยนั้นเขาไปซื้อไม้เก่าจากทางเหนือนะไม้สักแผ่นใหญ่ๆเขาซื้อเขาล่องเรือมาโอ้ยายเขาดูเงี้ยเขาค้าขายเป็นนะก็เป็นชาวสวนก็ซื้อมาเป็นลำๆไม้สักทั้งนั้นเลยยุคสมัย50 ปีก่อนเรายังนั่นอยู่เจอเดินหลังงอนจุงกระเบนมิตะก้าหมากถือเสียมมียายว่าไงหลานยายไปไหนอ่ะนี่จะเข้าสวนเอ้ายายเข้าทำไมอ่ะยายก็อายุมากก็ใช่ไงยายแก่แล้วยายเลิกไม่ได้เสียแล้วยายแก่แล้วยายเลิกไม่ได้เสียแล้วมันเป็นนิสัยแต่ก็ดีเขาออกกำลังกายเขาแต่ฟังแล้วมันพอพูดคำนี้เราสะอึกเราก็แค่ยิ้มยิ้มแล้วก็เดินผ่านแล้วก็นึกยายตอบว่ายายแก่แล้วยายเลิกไม่ได้เสียแล้วนี่มันเสพติดเลยเนี่ยยายแก่แล้วยายเลิกไม่ได้เสียแล้วมันเหมือนมันเป็นสิ่งที่เขาซึมซับกับมันตลอดไงแล้วเขาก็ต้องอยู่กับมันก็เข้าใจแต่พอถึงจุดหนึ่งคำว่าการแสวงหาเราเข้าใจอยู่เพียงร่างกายแค่อาหารมันจะไม่ต่างจากภูมิของสัตว์แล้วนะที่เราคิดว่าการดำรงชีวิตคือแค่นี้สืบพันธุ์อาหารเราเป็นมนุษย์เราจะต้องทำอะไรได้เยอะกว่านี้ทำอะไรที่มันมีสาระกว่านี้หรือมีประโยชน์กว่านี้หรือแสวงหาสิ่งที่ยอดเยี่ยมกว่านี้แต่เขาไม่รู้จักขนทางที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วก็บอกต่อเวไนยสัตว์ศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนา
ขาไม่รู้จักเลยเขามีความตระหนี่เป็นเครื่องร้อยรัดตรึงจิตไว้เขามีเท่าไหร่เขาก็ยังไม่รู้สึกที่เขาจะให้หรือแบ่งปันหรืออะไรสักอย่างที่เขาคือการฉลาดเขาไม่เป็นทานเขาไม่รู้จักถ้าเขาจะให้ก็เฉพาะคนที่อยู่รอบตัวที่แต่นอกนั้นเขาไม่เคยหยิบยื่นให้เขาหากำไรจากโลกนี้มาแต่เขาไม่เคยคืนกำไรสู่โลกใบนี้นี่คือสิ่งที่คุณไม่เข้าใจในการที่คุณแสวงหาในอย่างถ้าบ้านเมืองเรากำลังเดือดร้อนอะไรที่เราเคยหาความร่ำรวยจากคนในโลกใบนี้หรือมนุษย์ในประเทศนี้แล้วเราไม่หยิบยื่นเมื่อถึงเวลาที่เขาเดือดร้อนเกิดภัยพิบัติหรือเกิดเชื้อโรคหรือเกิดสงครามหรือเกิดอะไรขึ้นมาสักอย่างที่มันขาดแคลนและเรามีแบบล้นเหลือเอาว่าประเทศเกือบเป็นของเราไปแล้วทุกอย่างเราเกือบครอบคลุมธุรกิจถึงไม่ใช่หมดก็เอาลูกเอาหลานมาแต่งยงใยกันให้เป็นตระกูลเรือล่มในหนองก็ไปหมดแล้วทองจะไปไหนเสียมันมีแต่งเพื่อเป็นการเมืองแต่งเพื่อเป็นหลักทรัพย์ทุนอะไรก็แล้วแต่มันมีเหตุผลในแต่ละอย่างมันมีบางทีเพื่อธุรกิจก็ต้องก็ทานคุณไม่มีและที่คุณมีคุณไว้ทำอะไรกินโถเห็นกินเท่าแมวเนี่ยเป็นไงกินไปก็ไอไปรูปหลังไปโถนึกว่าจะกินเยอะหามาตั้งเยอะโอ้ยกินน้ำพริกก็ไม่ได้เคี่ยวน้ำแข็งก็ไม่ได้กินอ้อยก็ไม่ได้กินถั่วยังไม่ได้เลยอย่าว่ากินเม็ดมะขามเลยนะและที่มีเพื่ออะไรแล้วตอบโจทย์สังคมไม่ได้เพื่อลูกหลานคุณแค่นั้นเองนี่ไงที่ตายแล้วก็ได้แค่สุสานและอีกไม่นานก็ร้างคุณไม่มีที่จะเป็นบุคคลถูกยกย่องขึ้นมาในโลกใบนี้เพราะคุณมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยคุณเป็นเพียงแค่แสวงหาเพื่อตัวเองแต่คุณไม่เคยทำประโยชน์ให้กับคนอื่นคุณตายไปเดี๋ยวเขาก็ลืมเขาไม่รู้จักคุณหรอกคุณจะมีร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านเดี๋ยวคุณก็เป็นอดีตไปแล้วอีกกี่ปีเดินหน้าไปดูคนที่เกิดก่อนเราก็เห็นแล้วทานคุณไม่มีกำไรคือสู่สังคมคุณไม่ให้ทรัพย์มีเพื่ออะไรยังถามคำเดิมมีไปทำใหม่กินใช้จ่ายไม่หมดซื้อเครื่องประดับก็ใส่ไม่ไหวที่ดินเยอะแยะจนลืมหมดว่าอยู่ตรงไหนและมีทำไมตอบโจทย์หน่อยสิเพื่อเพื่ออะไรมีจนจำไม่ได้แล้วอ่ะเพื่ออะไรถ้าบอกเพื่อประเทศชาติคุณอย่าอ้างประเทศชาติอยู่ได้เพราะคนไม่มีคนไม่มีประเทศชาติจำไว้อย่ามาอ้างอย่ามาอ้างจะมาไม่อ้อนด้วยคำนี้ถ้าบอกเพื่อประเทศชาติประเทศชาติมันจะอยู่ได้ไหมถ้าไม่มีคนไม่มีคนมันจะมีประเทศไหมคนต่างหากมาสร้างประเทศคุณอย่าพูดให้มันสวยหรูเลยอย่าไปหลอกคนอื่นเด้อคำนี้
อย่าอ้างคำว่าประเทศไม่มีคนอยู่ประเทศมันจะมีไหมคนสร้างประเทศไม่ใช่ประเทศสร้างคนนะบอกไว้ลองฟังให้มันเข้าใจด้วยคุณอ้างมากไปถ้าคุณอ้างประเทศคุณเคยเอาเงินคุณสร้างถนนไหมเป็นสาธารณะสักเส้นหนึ่งใหญ่ๆบอกเนี่ยของคุณเลย10,000,000,000เออทำไมจะยอมรับว่าไอ้นี่มันของจริงมันของแก้นั้นเลยส่วนใหญ่ใช่ไหมคุณตอบโจทย์ได้ว่าคุณรวยไปทำไมคุณหาเงินไปทำไมมันเกินกินเกินใช้เกินจ่ายคุณจะตะกะมุมมามอะไรกันนักหนาคุณก็ไปไม่ได้และกำไรสังคมคุณไม่คืนอีกคุณอ้างว่าคุณจ่ายภาษีโถใครก็จ่ายนั่นแหละคุณใช้ใจคุณมองคุณใช้ใจคุณพูดคุณใช้หัวใจดิว่าคุณเห็นอะไรคุณหลับตาคุณเห็นคนที่ลำบากคุณเห็นน้ำตาได้ยินเสียงเขาร้องไห้ไหมคุณบอกว่าคุณจะเป็นรอยยิ้มในสิ่งที่เมื่อใครเจอเราจากเสียงร้องไห้กลายเป็นเสียงหัวเราะคิกๆคักๆขึ้นมาบอกสิจะมาจะยกย่องสรรเสริญว่าคุณนี้เข้าใจชีวิตแท้จริงที่คุณหามาทั้งหมดคุณเข้าใจสิ่งที่คุณมีและคุณใช้อย่างสุดยอดเลยคุณทำให้คนหยุดร้องเป็นเสียงหัวเราะคุณทำให้คนหมดกำลังใจทำให้ลุกขึ้นสู้คุณทำให้คนไม่มีที่อยู่ที่กินทำให้เขามีอนาคตอะไรก็ได้เขาชอบอ้างว่าเขาสร้างงานเขาต้องเลี้ยงคนคุณบอกคุณสร้างงานไม่ใช่หรอกคุณมองว่ากำไรถ้าคุณไม่มีคนงานใครจะทำงานให้กับคุณโถ่อย่ามาหลอกอย่ามาหลอกถ้าคุณจะช่วยคนสร้างคนลูกน้องคุณคุณช่วยอะไรบ้างไปดูเด็กเขามีหนี้สินไหมพ่อแม่เขาลูกเขาเรียนอะไรอยู่เอาที่คำว่าช่วยไอ้นี่อย่าว่าอะไรเลยคุณเพียงแม่เขาตายแต่ไม่ให้เขาโตนี่ไงทุกอย่างคุณตั้งเองหมดซื้อก็คุณตั้งขายคุณก็ตั้งซื้อของคุณคุณก็บอกราคานี้ใครจะมาขายของคุณคุณก็บอกให้ราคานี้ก็ไม่ว่าหรอกแต่คุณรวยแล้วทำไมคุณไม่คืนสังคมนะคุณจะตายอีก10 ปี 5 ปีคุณไม่เหลือตอน16:00 น.ไว้บ้างให้เขาอ่านความดีคุณก่อนที่จะเผาเรือไปฝังคุณพอให้มีคนเขาร้องให้ว่าเสียดายคนอย่างนี้ไม่น่าตายพอเห็นคุณค่าคุณไงหรือบอดตาเสร็จโอ้ชัยโยชัยโยกูชัยโยดีใจกันทั้งประเทศเลยมันตายสักคนหนึ่งทุกคนมีอากาศเยอะขึ้นมีที่เดินมากขึ้นอย่าให้เขารู้สึกอย่างนั้นนะอย่าทานคุณไม่มีให้
ศีลแล้วคุณมีรักษาไหมบันไดขั้นแรกคุณก็ไม่ผ่านแล้วของคุณต้องแลกหมูแลกแมวมาถ้าคุณให้หมู5กิโลคุณจะต้องได้มากกว่า5กิโลเพราะคุณคือพ่อค้าจนวันตายทุกอย่างคุณดีดลูกคิดไว้แล้วกระเช้าดอกไม้ควรให้ใครที่ยังเป็นประโยชน์กับเราถ้าไม่มีประโยชน์กระเช้านี้ให้ยุติทันทีถูกไหมหรือพวกเราเคยได้บ้างกระเช้าไม่มีก็เป็นอย่างนั้นทานไม่มีทานไม่มีศีลรักษาไหมถามว่ายังเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่าด้วยศีลคุณนะมีไหมอยู่ด้วยการเบียดเบียนเขาไม่คดโกงเขาไม่ซื่อสัตย์เขาไม่รีดนาทาเล่นแค่ไหนเขาตากแดดอยู่ทุกวันทำงานหนักอยู่ทุกปีรุ่นพ่อรุ่นลูกรุ่นอะไรก็ยังสืบทอดแถมยังมีหนี้มีสินอีกคุณยังรีดนาทาเร้นเขาแค่ไหนซื้อของคุณก็ตั้งราคาและคุณก็บอกขาดทุนอยู่เรื่อยพ่อค้าชอบพูดว่าขาดทุนอยู่เรื่อยเท่าทุนขาดทุนอยู่เรื่อยและใครรวยสุดท้ายคนซื้อรวยล่ะชาวบ้านถึงต้องออกมาจากทุ่งนาออกมาจากไร่จากสวนมาแออัดกันในกทม.หรือว่ากรุงเทพเพื่อหนีความยากจนเพื่อมาหาเงินส่งกลับไปทางบ้านจริงๆรุ่นสู่รุ่นมันน่าจะมั่นคงนะชาวนาชาวไร่ชาวสวนรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็เป็นมาแล้วที่ไหนได้อยู่ทกส.เกือบหมดเนี่ยไร่นาสวนแล้งปีไหนก็เสร็จน้ำท่วมปีไหนก็เดือดร้อนปีไหนผลผลิตออกเยอะเกินก็บอกว่าราคาไม่ดีออกดีแต่ว่าจะดีใจกับขาดทุนอีกเละล้นตลาดนี่ไงมันเหมือนถูกสาปชีวิตกระดูกของชาติพวกเราเหมือนชีวิตถูกสาปเมื่อไหร่จะพ้นคำสาปเขาถึงพยายามส่งลูกเขาเรียนให้เป็นเจ้าคนในคนกันดีกว่ายอมขายที่ขายไร่ขายสวนขายนาคิดว่าคงยื้อได้อีกไม่นานไม่อยากถูกสาปต่อให้ถึงลูกถึงหลานอีกแล้วอยากให้พ้นคำสาปให้มันไปพ้นจากทุ่งนานี้สักทีให้นี่คือรุ่นสุดท้ายแล้วกันแต่ก่อนจะไม่มีผืนนาที่เหลือเพราะให้ไปเป็นทุนเรียนหนังสือกันไปจริงๆเขาน่าจะมีฐานะแล้วนะมันไม่รู้กี่รุ่นชาวนาครอบครัวนี้ทอดมากี่รุ่นชาวสวนกี่รุ่นปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังปลูกสับปะรดปลูกลิ้นจี่ทำสวนทุกอย่างแค่ต้นทุนซื้อกับพ่อค้าเขาก็บวกไว้เยอะแล้วแต่บทจะขายเนี่ยหักตะพึดจึงบอกเออนางสารต้องถามว่าคุณมีศีลอยู่หรือเปล่า
คุณไม่ได้ไปปล้นเขาโดยตรงหรอกรู้แต่สิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นเขาไม่มีทางสู้ไงคุณเหมือนฟ้าคุณเหมือนเทพคุณบอกยังไงให้เป็นอย่างไรคุณตั้งได้เองมนุษย์เป็นคนสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมาหมดกลไกทั้งหมดมนุษย์สร้างแม้แต่มายากลมนุษย์ก็สร้างแม้แต่เชื้อโรคมนุษย์ก็สร้างด้วยต่อไปเนี่ยนี่ไงคุณมีศีลจริงหรือเปล่าคุณไม่เบียดเบียนเขาจริงหรือไม่คุณไม่ได้ไปปล้นไม่ได้ไปขโมยไอ้นั่นมันโจรชัดๆเราก็รู้อยู่แต่ไอ้ที่เหนือกว่าโจรชัดๆคือมันมองไม่เห็นไงมันแฝงอยู่ในธุรกิจเยอะแยะที่รีดนาทาเล็ดโดยเราหมดทางสู้ต้องถามว่าเราเบียดเบียนเขาไหมถ้าเบียดเบียนรับรองได้ถึงไม่ฆ่าเขาก็เดือดร้อนถึงคุณไม่ได้ไปทุบตีเขาเขาก็จะตายอยู่แล้วไงก็จึงดูว่าขั้นสองเรามีศีลไหมโปรดตรวจดูความเป็นมนุษย์เราด้วยดูด้วยที่คุณรวยมาได้ต้องมีคนเสียน้ำตาคุณหรือเปล่าเสียเลือดเสียเนื้อเสียชีวิตต้องดูด้วยนะต้องดูด้วยคือเราอย่าไปเข้าใจว่ามันต้องไปปล้นไปฆ่าถึงผิดศีลไอ้นั่นมันชัดอยู่แล้วไอ้ที่มันไม่โจ่งแจ้งเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ผิดศีลนะบอกไว้คุณต้องรู้เองด้วยคุณไม่เห็นสีหน้าเวลาตอนเขามาหาพวกคุณทั้งหลายเวลาตอนขึ้นตราช่างเขามีแต่ความกังวลเขาไม่ได้ยิ้มแย้มแจ่มใสว่าเขาหลุดแล้วพ้นแล้วเขามีเงินเหลือเก็บแล้วปีนี้เขาได้เท่านั้นเท่านี้เหมือนต้องกราบคุณอีกรอบนึงดูด้วยนะเพราะคุณเป็นมนุษย์ใจคุณจะต้องมีศีลถ้าคุณไม่มีศีลความร่ำรวยของคุณไม่มีความหมายนะเพราะคุณกำลังจะเป็นสัตว์สัตว์หน้าเนื้อกับสัตว์หน้าขนหน้าขนมันเห็นชัดแต่สัตว์หน้าเนื้อกินเลือดกินเนื้อแฝงอยู่ในความเป็นคนถึงคนตายเป็นเปรตจิตเขาเป็นตายเป็นเทวดาเพราะจิตเขาเป็นตายเป็นสัตว์เพราะจิตเขาเป็นจิตเนี่ยมนุษย์หรือสัตว์หรืออสูรและกายอสูรร้าย
อย่าเข้าใจว่าเราอยู่แค่โลกมนุษย์อีกนานตลอดไปแต่มาเตรียมตัวไว้แล้วเตรียมไว้แล้วรู้แล้วว่าต้องแสวงหาสิ่งที่เลิศยอดเยี่ยมที่สุดหาอะไรนึกว่าบวชมาเฉยๆเนี่ยบวชมาขี้เกียจไม่ใช่อย่าไปเข้าใจไม่ใช่ตัมมาบวชมาทำความเพียรบวชมาสร้างกุศลผลบุญและบวชมาเพื่อทำให้เกิดมรรคผลนี่ไงนี่คือการแสวงหาที่มันเหนือกว่าไข่ดักสัตว์ทั้งหมดทานไม่มีศีลคุณบกพร่องหรือไม่รักษาและจะก้าวไปถึงว่าภาวนาเนี่ยเลิกคิดเลยเพราะหิริคุณยังไม่มีคุณจะเอามรรคผลเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะมันเป็นไปไม่ได้หิริโอตตัปปะคุณไม่มีความละอายคุณไม่มีความเกรงกลัวต่อการเบียดเบียนผู้อื่นต่อบาปกรรมแล้วคุณจะน้อมไปสู่มรรคผลนะไม่มีทางไปไม่ได้ไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ possible เป็นไปไม่ได้แน่นอนเป็นไปไม่ได้คุณต้องมีหิริโอตตัปปะก่อนถึงขั้นมาภาวนากันคุณไม่ละอายชั่วคุณไม่กลัวบาปจะมานั่งภาวนาบอกวิปัสสนาละรูปนามไม่ยึดมั่นถือมั่นตลกตลกมันตลกแล้วพวกเรากำลังตลกเหรอแล้วใครขำล่ะไม่มีใครขำเลยทานศีลภาวนาสรุปว่าคุณเหลวโอ้โหอภิมหาเศรษฐีนี้เหลวทานศีลภาวนาไม่มีแล้วคุณเข้าใจว่าคุณเลิศในโลกใบนี้โอ้โหไปถามสโนไวท์ใหม่ไปไม่รู้กระจกยังอยู่ไหมนะไปถามกระจกวิเศษหน่อยหรือไปถามผู้รู้จริงๆที่เขาไม่ได้เป็นลูกน้องคุณนะว่าคุณนี่แย่แค่ไหนว่าคุณมันตกต่ำแค่ไหนในความเป็นมนุษย์ยังไม่รู้อีกว่าคุณเป็นทาสของกิเลสชมานขนาดไหนคุณยังไม่เข้าใจคุณยังคิดว่าคุณนี่คือผู้สำเร็จแต่มาว่าไม่ใช่ผู้สำเร็จผู้ดิ้นรนต่างหากคุณมีเหตุผลเดียวเท่านั้นอำนาจแห่งคุณคืออำนาจแห่งความดิ้นรนเสียดายอ่ะคุณอย่าจบอย่างนี้ได้ไหมสิ่งที่คุณต้องแสวงหาที่แท้จริงคุณไม่รู้เลยอันนี้เรื่องของการมีชีวิตอยู่ในการปัจจัยสี่มันพอมันเกินเหตุเกินเลยแล้วแต่คุณไม่ได้หาชีวิตเลยคุณหาวัตถุต่อไปอีก
คุณมีเท่าไหร่ก็จะเป็นวัตถุมันไม่ได้เปลี่ยนให้คุณดีขึ้นเลยอ่ะคุณเคยมองตัวเองไหมคุณก็เห็นใจคุณว่ามันกำลังโปร่งโล่งสบายใสๆไหมเปล่าเลยเปล่าเลยคุณเคยเช็ดน้ำตาใครบ้างคุณเคยอุ้มใครบ้างที่กำลังเจ็บคุณเคยใส่ยาให้ใครบ้างที่กำลังป่วยคุณเคยเช็ดเนื้อเช็ดตัวใครบ้างที่ไข้กำลังขึ้นคุณเคยห่มผ้าใครบ้างที่กำลังหนาวคุณเป็นมนุษย์นะคุณต้องเห็นตรงนี้สิถ้าคุณไม่เห็นคุณเริ่มไม่เป็นมนุษย์แล้วแต่ยืนยันว่าคุณก็ไม่ใช่เทพเซียนด้วยคุณกำลังกลายพันธุ์แล้วคุณกำลังเป็นเชื้อโรคที่จะต้องไปสู่อีกปาละโลกหนึ่งไปสู่ทุกขติเสียดายเนาะอยากให้เขากลับมาเดินถอดรองเท้าใส่เสื้อยืดขาก้วยตวงเดินแล้วก็สะพายของหนักแล้วมีคนมาช่วยยกลงจากบ่าคุณมองรู้สึกขอบใจมีคนส่งน้ำคุณบอกขอบคุณคุณคือคนดีจริงๆคุณทำได้มากกว่านี้ไงแต่คุณกลับมองว่าใครให้อะไรคุณได้คนนั้นคือชนชั้นที่เราคบกันต่างแลกค่าตอบแทนซึ่งกันคนนี้คือเพื่อนเราถ้าคิดกันอย่างนี้หมดมันจะมีสกส.อีกสักกี่วันไม่รู้แล้วก็จะหมดถ้าเป็นอย่างนี้หมดก็อย่าพลาดแล้วกันที่มึงกูไม่ว่าแต่ที่ข้ากูไม่ยอมทีนี้มันบอกมันต้องเปลี่ยนใหม่นะที่มึงกูไม่ว่าแต่ที่ข้ากูเอาตายทีนี้เอ้าโยมจะมาพูดเล่นน่ะเรายอมรับสถานะแบบนี้กันแล้วนะทุกวันนี้เริ่มได้ยินว่าคนดีคือคนโง่นะคนไม่เห็นแก่ตัวจะเจริญได้ยังไงโอ้โหแต่ละคำนี่ใครสอนให้พูดขึ้นมาไอ้ภาษาแบบนี้เปรตตัวไหนสอนให้พูดนรกสัตว์ตัวไหนบอกให้ฟังและไปจำใครมาหรือเกิดจากจิตของเราเองที่เป็นสัตว์ขึ้นมาทุกวันทุกวันมันไม่ได้เปลี่ยนคุณให้เป็นคนดีขึ้นเลยอะวัตถุทั้งหมดแถมทำให้คุณชั่วลงอีกเมื่อก่อนคุณไม่มีคุณน่าคบกว่านี้ตั้งเยอะและคุณมีความสุขกว่านี้อีกคุณลองนึกดูให้ดีเมื่อก่อนคุณยิ้มกว่านี้แต่นี่คุณไม่เห็นยิ้มเลยคุณมีแต่กาฟิดกาฟาดอะไรก็ไม่ได้ดังใจอะไรก็ไม่ถูกใจอะไรก็ไม่เป็นไปตามใจถามดิว่าคนรอบข้างคุณเขาได้ดังใจคุณไหมถามก็ที่ว่าคุณให้อะไรเขาได้ดังใจบ้างเหมือนกันไหมค่าตอบแทนเขาอยากได้เดือนละเป็นล้านด้วยซ้ำไปให้เขา300เนี่ยเขาดังใจไหมโธ่ขี้แมวไว้ยายว่าเลย
ไม่ได้ดั่งใจถูกก็รวยก็เพราะเขาเหล่านี้แหละที่ช่วยเราให้ทำมาหากินมันจะมีแรงไปแบกขับรถได้ไหมขับสองคันได้ไหมโธ่มองให้มันเห็นหน่อยอย่าทำเป็นคนฉลาดจนไม่เห็นชีวิตไปที่คืนกำไรกับลูกน้องว่าถึงไม่ให้กับสังคมอื่นลูกน้องมีเท่าไหร่ไปได้อย่าให้เขาซื่อสัตย์อย่าให้เขาขยันเลี้ยงเขาให้อิ่มดิใช่ไหมถ้าเสืออิ่มแล้วมันไม่ฆ่ามันไม่ดุต่อให้เสือในป่าเคยอินสารคดีนะเวลาพอมันล่าเสร็จอิ่มมันก็นอนเฉยเก้งกวางก็เดินมันก็มองเฉยแต่ยามใดมันหิวไม่เป็นมิตรแล้วมันเป็นนักล่าทันทีเลยเพราะนั่นคือเหยื่อที่เป็นอาหารอันโอชะมื้อต่อไปเหมือนกันทุกคนก็มองสิ่งที่เราล่าอยู่ล่าวัตถุล่าสิ่งของเราก็นักล่าเหมือนกันที่เขาบอกสงครามเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนมาเป็นสงครามเศรษฐกิจส่วนวางปืนกันสักพักหนึ่งก่อนมาเป็นสงครามปากท้องเศรษฐกิจพอคุยไม่รู้เรื่องค่อยมาจับปืนกันใหม่มันก็เป็นอย่างนี้สรุปว่าไงทานไม่มีศีลไม่รักษาภาวนาไม่มีสิ่งที่คุณมีทั้งหมดมันไม่ใช่ความสุขมันคือความสะดวกสบายรับรองได้รับรองได้เพราะใจคุณมันไม่ได้สงบเหมือนที่คนอื่นเขาว่าคุณมันใช่แต่มาบอกว่าคุณไม่ใช่ไม่ใช่วันหนึ่งคุณปรุงแต่งไม่รู้เท่าไหร่นี่ขนาดเราเดินสายนี้เรายังโอ้โหลองละต้องวางเอาละสมควรเวลาอีกไม่นานก็รู้นะว่านรกมีเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้วันนี้ยังทำเก่งอยู่ยังคิดว่าตัวเองเป็นกงเบ้งอยู่เดี๋ยวก็รู้ว่าเป็นกงเบ้งหรือว่าเป็นห่านเป็นเป็ดกันแน่เมตตากันยังมีความสุขอยู่นะโยมที่อยู่บ้านด้วยเสพข่าวก็อย่าเครียดมากแล้วกันนะก็เอาพอประมาณก็อยู่ในบ้านไม่ต้องไปไหนจะออกไปก็ต้องป้องกันตามหลักเกณฑ์เขายิ่งมีเคอร์ฟิวด้วยติดคุกไม่รู้เรื่องไปเติมน้ำมันอะไรก็ระวังใส่แมสใช้เจลล้างมือก่อนจะยื่นเงินหยิบเงินอะไรเพราะคนเติมน้ำมันมีอัตราเสี่ยงสูงมากไม่รู้รถกี่ร้อยกี่พันคันวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้ทุกวันก็เป็นพันคันต่อคนที่รับถ้าเจ็คพอร์ตสักคนหนึ่งติดมาเด็กปั๊มก็ต้องส่งต่อให้อีกไม่รู้อีกกี่ร้อยกี่พันคันกว่าจะเริ่มรู้อาการตัวเอง
ระวังแล้วกันเรื่องปั๊มน้ำมันตอนเติมน้ำมันระวังยื่นเงินหยิบเงินรับเงินมาเข้าห้องน้ำห้องท่าอะไรก็ทาก็ฮอเจลลงไปหรือรีบๆนั่นก่อนป้องกันด้วยไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปอย่าไปเข้าใจอยู่บ้านแล้วเป็นทุกข์อยู่ไม่เป็นไงเป็นทุกข์แต่มาอยู่นี่ไม่มีทุกข์เลยโยมเออสุขได้ทั้งวันนะโยมสบายพูดจริงนะเราเข้าใจมันไงความจริงที่กำลังเกิดขึ้นทุกไปก็เท่านั้นเครียดไปก็เท่านั้นก็ป้องกันไว้เท่าที่เราทำได้ให้เข้าใจนะงั้นเสียชื่อหมดนะเป็นลูกศิษย์เจ้าคุณสุนทรยิ่งเจอเผชิญความทุกข์เท่าไหร่ใจเราต้องพุทโธธัมโมสังโฆให้เยอะขึ้นบางคนบอกอยู่บ้านแล้วแม่ไม่ได้ไปไหนโอ้ไม่ได้เที่ยวห้างเลิกคิดตรงนี้ไม่ได้กินอะไรอร่อยโอ้โหมีข้าวกินก็เป็นบุญแล้วอย่าไปคิดเลยมันไม่ใช่เวลาให้มันปกติก่อนนะเออแค่นี้มันไม่มีอะไรให้รัฐบาลเขาอย่าไปเพิ่มภาระให้กับหมอและป่วยตอนนี้เดี๋ยวอนาถานะบอกไว้มันเยอะเกินที่เขาจะรับมือไหวนะมันไม่ใช่แต่บ้านเรานะโลกทั้งใบเนี่ยมหาอำนาจแท้ๆเนี่ยสหรัฐเยอรมันอังกฤษแม้แต่นายกเขาเองยังติดโควิดเลยชนชั้นสูงเขายังติดเลยไม่ธรรมดาใช่แล้วเห็นว่าตายเหมือนใบไม้ร่วงเลยนะไม่จำเป็นอย่าเจ็บป่วยตอนนี้นะบอกให้บอกกับธาตุสี่ด้วยบอกอย่าเพิ่งป่วยตอนนี้หมอเขาไม่มีกระจิกกระใจจะมารักษาอะไรกับใครแล้วหรอกนี่ต้องเน้นโควิดเยอะที่สุดตอนนี้แล้วก็อย่าเพิ่งตายตอนนี้ตายแล้วไม่มีใครไปงานศพเท่าไหร่เลยนะไม่มีนะบอกไว้ทุกคนแย้งหมดนะนี่ต้องพระตายดูสักองค์ในวัดก็รีบเผานั่นเองถ้าตายตอนนี้นี่ผิดเวลาเลยนะใครป่วยใครตายนี่ไม่มีใครเยี่ยมกันนะไม่ว่าใครแต่ถ้าอยู่ก็ต้องให้มีความสุขแล้วก็อย่าไปปรุงแต่งอย่าไปเข้าใจว่ามันเที่ยงว่าตอนนี้มันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไม่ใช่ทุกอย่างมันต้องค่อยๆเป็นไปตามเองตอนนี้ให้เรารักษาเนื้อรักษาตัวก่อนรักษาการอยู่ในฐานของเราไม่ต้องไปยุ่งไปป้วนที่ไหนไม่ต้องไปมันไม่มีอะไรที่ไปกังวลมากเกินก็ให้ระวังไว้เพราะมันไม่ได้ช่วยอะไรก็ปฏิบัติอยู่ในบ้านนั่นแหละก็จบไม่พบผู้คนก็จบถ้าจะพบก็ต้องปฏิบัติใส่แมส
จลล้างมือเสร็จแล้วก็ต้องรีบล้างมือฆ่าเชื้อเราไม่รู้ที่น่าสงสารคือหมอกับพยาบาลหรือจิตอาสาอะไรทุกอย่างมันเสี่ยงตอนนี้เสี่ยงต่อการระบาดของโรคเราไม่รู้เห็นว่ามีเด็กกลับจากเมืองนอกไม่ยอมกักตัวกลับบ้านแม่ติดอาการโคม่าแล้วกว่าจะรู้แม่ก็ปอดขอโทษไม่หายมันเป็นความเสียใจที่เราแก้ไขไม่ได้แล้วเพราะคุณไม่ปฏิบัติตามที่เขากักตัวคุณเพื่อกันไว้ก็ให้รักษาตัวกันก่อนตอนนี้อย่าไปเพ่นพ่านที่ไหนสงสารหมอพยาบาลเขาเหนื่อยมากและอันตรายด้วยมันเสี่ยงคนที่ไปโรงพยาบาลไม่รู้ว่าเขาป่วยด้วยอะไรไข้อะไรมันเป็นที่รวมของเชื้อโรคอยู่แล้วและตอนนี้ก็รู้อยู่ว่ามันระบาดโควิดแต่ให้รัฐบาลเขาทำหน้าที่ควบคุมเมื่อเราทุกคนไม่ออกจากนอกพื้นที่อยู่ในจุดมันระบาดไม่ได้หรอกมันเหมือนกับมันอยู่ในจุดของมันถ้าใครเป็นเขาก็แจ้งไปเขาก็จะมาล็อกและฆ่าเชื้อแล้วเอาคนนั้นไปรักษาแต่ถ้าเราติดต่อกันเนี่ยไม่ได้ไปนั่งสังสรรค์กินนั่นกินนี้มันไม่ใช่เวลามากินเตอร์คาอยู่หรือกินปาร์ตี้ปาร์เตอร์มาจัดงานวันเกิดจัดสงกรานต์จัดดนตรีมรสพอะไรไม่ของตมาก็ไม่มีปีนี้ไม่มีส่งน้ำไม่มีมีแต่กินน้ำมนต์ทุกวันตอนนี้ท่องรัตนสุตทุกวันรัตนสุตตะทุกวันแผ่เมตตากันอิทังโนปุญญะภาคังสัพพสัตตานังเทมะข้าพระเจ้าทั้งหลายชื่อนามสกุลพระภิกษุสงฆ์ชาติธรรมโชโตพระสุนทรธรรมปานขอแผ่ผลบุญกุศลให้แด่บิดามารดาบรรพบุรุษของข้าพเจ้าบรมครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีอุปการะคุณผู้มีบุญคุณเทพผู้ปกปักรักษาคุ้มครองข้าพเจ้าเราถวยเทพผู้ดูแลพระพุทธศาสนาถวยเทพในเทวโลกทั้งหลายท้าวสักกะเทวราชท้าวจตุโลกกบาลทั้งสี่และผู้เป็นใหญ่ในเทวโลกองค์พรหมทั้งหลายรูปพรหมและอรูปพรหมให้ได้รับผลบุญกุศลและผ
ผู้เป็นใหญ่ในพรหมโลกในมนุษย์โลกบรรพกษัตริย์ทุกพระองค์และผู้ปกป้องประเทศชาติและผู้ทำคุณประโยชน์แห่งประเทศชาติในยมโลกและผู้เป็นใหญ่ในยมโลกแม่ธาตุทั้งสี่ให้ได้รับผลบุญกุศลธาตุสี่ขันห้าที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ให้ได้รับผลบุญกุศลปราศจากโรคาภัยอันตรายทั้งปวงด้วยบุญนี้ขอแผ่ให้ญาติมิตรพี่น้องเพื่อนพร้องบริวารของข้าพเจ้าศิษย์วัดพระพุทธแสงธรรมและแสงธรรมส่องชีวิตให้ได้รับผลบุญกุศลอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและหน้าที่การงานเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าท่าเจ้าทุ่งเจ้าของสถานแห่งนี้และที่ทำกินของข้าพเจ้าที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้าให้ได้รับผลบุญกุศลอยู่เย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและในสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสัตว์น้อยใหญ่ที่ข้าพเจ้าได้กินเลือดเนื้อของท่านทั้งหลายขอสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้รับผลบุญกุศลถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าท่านถึงสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปไม่มีเวรไม่มีภัยแก่ข้าพเจ้าเจ้ากรรมนายเวรที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งลงไปณภพหนึ่งภูมิใดด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมอันน่าติเตียนที่ข้าพเจ้าได้กระทำบาปลงไปด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขอเจ้ากรรมนายเวรได้โปรดรับผลบุญกุศลและจงอนุโมทนา
ในกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้แผ่อุทิศให้แล้วนี้ถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าท่านถึงสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปไม่มีเวรไม่มีภัยแก่ข้าพเจ้าเป็นกรรมอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทินสาธุอะระหังสัม